สวัสดีครับผมเป็นซินโดครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับทำFactory Reset นะครับ Multi Effect นะครับ Zoom G7.1 นะครับผมซึ่งFactory Reset ก็คือการเหมือนทำให้ค่าโรงงานมันกลับมาเหมือนเดิมนะครับมาอยู่ในเอฟเฟกต์เราก็คือค่าเดิมจากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันเลยครับผมเอาละครับนี่นะครับก็คือ Multi Effect นะครับ G7.1 นะครับผมก็วิธีการรีเซ็ตนะครับก็คือปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วก็นะครับกดปุ่ม Store นะครับนี่นะฮะที่นิ้วโป้งผมอ่ะชี้ไปปุ่ม Store ผมนี่นะครับกดค้างไว้นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์ Power ที่อยู่ตรงนี้นะครับตรงนิ้วกลางผมกด Store ค้างไว้แล้วก็เปิดไฟแค่นี้ครับมันก็จะถามว่าจะทำการรีเซ็ตไหมนะครับไฟมันจะขึ้นอยู่2ปุ่มเห็นไหมครับเห็นนะครับข้างซ้ายเนี่ยนะครับข้างซ้ายคือ Y ถ้าเราจะรีเซ็ตก็กดปุ่มนี้ถ้าเราไม่ต้องการรีเซ็ตก็จะกดปุ่มนี้ครับไม่ยากเลยครับจริงๆเพื่อนๆถ้าจะรีเซ็ตต้องกดปุ่มนี้นะครับแต่อันนี้ผมแค่มาแนะนำให้ดูครับประมาณนี้นะครับลองดูครับเอาละครับก็อันนี้ก็เป็นวิธีการรีเซ็ตนะครับผมหวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโอเคพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ